วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเริ่มมืดมาอีกแล้วครับคาดว่าฝนน่าจะตกเมื่อกี้นี้ผมมาเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะวันนี้มาทำคลิปเกี่ยวกับที่ดินฝั่งที่เห็นนะครับผมฝั่งนู้นน่ะก็จะเป็นในส่วนของลำพูนนะเป็นอำเภอป่าซางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝายแดงๆเนี่ยนะครับเป็นฝายแล้วก็ผมขับรถมาเนี่ยก็คือข้ามสะพานตรงนู้นจะมีสะพานสีขาวนะครับฝั่งนู้นนะแล้วก็ในส่วนที่ดินอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับเราขับรถไปตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ผมวิ่งเข้ามาเนี่ยประมาณ4หลังก่อนที่จะไปถึงแปลงที่ดินฝั่งนี้นะครับจะขอมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายแล้วก็ที่ดินเนี่ยถมแล้วนะครับเรียบร้อยด้านหลังเนี่ยจะเป็นลำเหมืองนะครับแล้วก็มันลึกมากเลยผมก็เดินไปแค่ริมๆเองอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมมาชมในส่วนของฝายฝั่งนี้นะครับโอ้น้ำเยอะมากครับเนี่ยฝั่งนี้ดูดิฝนน่าจะตกด้วยแหละนี่ดูฝายเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นว่าภาพความสวยงามเนี่ยครับดูเดี๋ยวโอ้โหเป็นฝายชะลอน้ำนะตรงนี้เห็นไหมเป็นฝายขนาดใหญ่เลยเนี่ยดูเดี๋ยวโอ้โหนะตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นนะที่เป็นสะพานสีขาวน่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นลำพูนพอข้ามมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเชียงใหม่ตรงเนี้ยเป็นอำเภอสันป่าตองนะครับฝั่งนี้เลยบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยเพียงแค่ว่าข้ามน้ำมานิดเดียวเองเป็นเชียงใหม่ละใกล้ไหมครับสำหรับท่านผู้ชมและเพื่อนพี่ที่กำลังมองหาที่ดินมีเพื่อนบ้านนะไม่เปี่ยวนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็จะเห็นบ้านเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยเดินเข้ามาเนี่ยน่าจะ4หลังตรงนี้จะเป็นถนนทางสาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ที่ดินเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยฮะเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก17ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่2ล้าน5นะครับแล้วก็ที่ดินถมแล้วนี่สำหรับเพื่อนพี่ที่มีความสนใจที่จะปลูกบ้านเนี่ยโหเรียนเชิญเลยแล้วก็อยู่ใกล้ฝายด้วยโหธรรมชาติบุดๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับด้านหน้าเป็นน้ำไงครับถูกไหมแล้วด้านหลังเนี่ยหลังแปลงเนี่ยก็จะเป็นลำห้วยอีกนะเป็นไงครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินที่ติดน้ำที่โทรมาสอบถามผมเนี่ยโอ้เยอะมากนะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของท่านผู้ชมที่ต้องการจะปลูกบ้านโทรมาครับสามารถแนะนำช่างให้ได้แล้วก็เป็นช่างที่มีฝีมือแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะนี่นี่ดูด้านหลังเห็นไหมมันจะเป็นลำเหมืองด้านหลังนี่นะฮะให้มาชมตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดินก็ถมแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นดินภูเขาน่ะเขาน่าจะถมไว้นานแล้วล่ะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันแน่นอยู่นะนี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะชัดกว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยเป็นลำเหมืองเนี่ยสรุปแล้วแปลงที่ดินก็จะติดน้ำด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำปิงส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลำเหมืองเนื้อที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโฉนดใบเดียวเลยเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก17ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่2ล้าน5ทีนี้เรามาดูในส่วนของฝั่งนี้เมื่อกี้นี้ผมเอาตลับเมตรเนี่ยนะลองวัดดูตรงนู้นจะมีแนวรั้วอยู่ตรงนี้นะครับยาวไหมเนี่ยนะฮะความลึกอยู่ที่27เมตรมันอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะเพราะว่าผมวัดแค่ตรงนี้เองนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าแนวหมุดที่มันลงไปเนี่ยมันไปถึงตรงไหนนะครับอันนี้ผมวัดแค่ตรงนี้เองนะแล้วก็ไปถึงรั้วลวดหนามตรงนี้นะฮะอยู่ที่27เมตรนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกว้างฝั่งตรงนู้นน่ะ16เมตร50ฝั่งนู้นนะครับ16เมตร50นี่จะมีแนวรั้วอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเหมาะที่จะปลูกบ้านเลยแล้วก็เดินทางเข้าลำพูนไม่ไกลด้วยนะห่างจากลำพูนเพียงแค่18กิโลเองข้ามสะพานไปเนี่ยเข้าเมืองเลยนี่ตรงนี้นะครับจะมีแนวรั้วเห็นไหมครับนี่เนี่ยมีเสามีแนวรั้วอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเสาอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเสาปูนในส่วนของความกว้าง
ความกว้างหน้าแปลงอยู่ที่52เมตรนะครับนี่ตามแนวเสามาเลยครับเนี่ยมาเลยเจ้าของน่าจะถมไว้นานแล้วแหละตามที่ผมแจ้งนะเนี่ยดินมันจะเป็นคล้ายๆดินภูเขาเนี่ยครับเนี่ยดินมันแข็งเลยแหละผมคิดว่าเขาน่าจะถมมานานแล้วแหละเนี่ยแล้วก็ยาวมานี่เลยนะครับ52เมตรนะเนี่ยตามแนวรั้วเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมีแนวรั้วอยู่เดี๋ยวให้ดูแนวรั้วก่อนเนี่ยนะตามนี้เลยปึ๊บนี่มันก็จะมาสุดตรงเนี้ยเนี่ยมันสุดตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยลึกลงไปเนี่ย16เมตรเนี่ยไปจนถึงเนี่ยนะต้นกระถินเนี่ยครับ16เมตรยาวมานี่เลยครับยอมรับว่าที่สวยอยู่นะหน้ามันกว้างไงนี่มาถึงตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะนี่ผมวัดมาถึงตรงนี้นะก็ผมไม่รู้ว่ามันลงไปเนี่ยเสาหมุดมันอยู่ตรงไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือท้ายแปลงเนี่ยยังไงมันก็เป็นในส่วนของพื้นที่เราอยู่แล้วไงเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่มีที่ของคนอื่นแล้วเพราะว่ามันมีลำห้วยมาขวางอยู่ถูกไหมเนี่ยก็มานี่เลยนี่ให้ดูที่ดินอีกครั้งนึงเห็นไหมแล้วก็ผมยืนหันหน้าออกไปเนี่ยนะครับด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อกี้นี่พระอาทิตย์ขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงข้ามเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นไงครับถูกใจไหมถูกใจยกหูครับเบอร์โทรเบอร์เดิม0801476634นี่เดี๋ยวเดินมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆและท่านผู้ชมเนี่ยซึ่งกำลังมองหาที่ดินไว้ปลูกบ้านเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะไปลำพูนแป๊บเดียวเองเข้าเชียงใหม่อ่ะเรามาดูหน่อยห่างจากเชียงใหม่เนี่ย45กิโลเมตรนะห่างจากสนามบิน43กิโลเมตรตรงนี้เป็นถนนทางสาธารณะนะก็แสดงว่าเขาสามารถขยายมาได้เยอะเลยแหละคิดว่าน่าจะประมาณ5เมตรนะเนี่ยนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของฝายขนาดใหญ่เลยเนี่ยนะครับตรงนี้มันเอาจักรยานถีบไปได้นะเนี่ยถีบจักรยานไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามคือลำพูนแล้วเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นวัดแล้วก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็เข้าเมืองเนี่ยวิ่งไปเลยก็น่าจะประมาณ10นาทีก็ถึงเมืองลำพูนนะครับเพราะว่าตรงข้ามเนี่ยมันเป็นตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขับเข้าเมืองแป๊บเดียวเพราะว่าปากบ่องเนี่ยมันก็ยิ่งเยื้องมาในส่วนของตัวเมืองลำพูนแล้วครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมให้ชมแปลงที่ดินอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับผมสนามเพื่อนพี่ที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าสนามปลูกบ้านเนี่ยเรียนเชิญเลยแล้วก็ตรงเนี้ยไปไหนตรงเนี้ยวิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านตรงเนี้ยนะครับวิ่งเข้าไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านเนี่ยที่ดินมันก็ยาวมาถึงตรงนี้เลยนะยอมรับว่าที่ดินสวยอยู่นะหน้ามันกว้างไงนี่มาถึงตรงนี้เนี่ยนะที่ดินเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยดูด้านหน้าสิโอ้ถ้าเขาก็ขยายถนนออกมาตรงนี้อีกนะเนี่ยมาสุดเนี่ยน่าจะประมาณ6เมตรได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งพิกัดอยู่ที่ตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่ทั้งหมด1ไร่กับอีก17ตารางวาแล้วก็ที่ดินถมแล้วเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่2ล้าน5นะครับผมนี่แล้วด้านหลังก็ติดลำห้วยนะโอเคนะครับไปนะครับผมทำงานแข่งกับฟ้าฝนทุกวันเนี่ยนะครับไปแล้วครับผม